เข้าแรกนะครับคงไม่มีนักมวยคนไหนที่เจตนาอย่างชัดเจนนะครับจะใช้หัวพุ่งเข้าชนก็แตกไปนะครับแหวนแต่ว่าตามกติกาครับกติกาของ IBF ถ้าเกิดอุบัติเหตุซึ่งกรรมการได้แจ้งแล้วนะครับว่าเป็นอุบัติเหตุภายใน4ยกถ้าชกต่อไม่ได้จะมีผลเสมอกันนะครับแต่ว่าถ้าผ่าน4ยกไปแล้วจะรวมคะแนนจะแตกต่างจากสถาบันอื่นอย่างเช่น WBC หรือว่าสภาเวโลนะครับถ้าว่าแตกลักษณะนี้ถึงแม้ว่าเป็นอุบัติเหตุก็ตามนะครับคนที่ทำให้คู่ต่อสู้แต่นั้นจะโดนตัด1คะแนนด้วยนะครับก็ต่างจากของ IBF นะครับครับมาดูเหมือนจะ2แผลแล้วนะครับจากหางคิ้วนี่ใต้ตาครับ2แผลก็จริงๆมวยขวากับขวาเวลาบวกกันนี่โอกาสที่จะในแพทย์พิชัยอ่อนคำนะครับจากเวทีมวยช่อง7สีครับดูบาดแผลของแวนบาติลาน2แผลนะครับไม่แต่ว่านี่ครับโอ้ยเลือดตาซ้ายนะครับที่เป็นจุดที่อันตรายนะครับคือถ้าเลือดไหลแล้วก็จะไหลย้อยเข้าตาดูว่าทีมงานจะคัดเลือดจะห้ามเลือดได้ดีขนาดไหนครับจังหวะที่คู่ต่อสู้คือทั้งคู่นั้นโถมเข้าหากันนะครับและจังหวะแบบมันได้กันทันทีเลยครับหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับไม่ได้เจตนาครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็อยู่ที่แวนบาติลันแล้วนะครับเพราะว่าแตกถึง2แผลด้วยกันก็ต้องชัดเจนมากขึ้นครับทั้งคู่แม่2แผลเลยครับในต่างอารมณ์ต่างยกกันครับยกแรกยกที่2พยายามจะบวกเลยครับแวนอยากจะเช็คบินไวๆเหมือนกันครับแวนขณะที่ฟ้าใสนั้นพยายามรัดกุมไว้ซ้ายกระแทกขวากดนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ครับจังหวะฟุตเวิร์กเข้าออกจังหวะรวดเร็วนั้นอยู่ที่เราครับแต่ว่าลูกลำหักลำโคตรอยู่ที่เขาพยายามจะกดแรกเลยแวนเอาครับซ้ายตบสองปัดซ้อนโอ้โหดูแล้วอันตรายพอสมควรครับโดยเฉพาะบาดแผลที่เกิดขึ้นครับอาศัยได้โอกาสเลยครับตอนนี้ซ้ายซ้ายแย่ครับเลือดทะลักแล้วทำการเสียงเชียร์เน้นแล้วครับเน้นทุกหมัดครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับทำไมครับลักษณะว่าไม่สู้นะครับแต่ก็โดนเยอะนะครับโดนเยอะคืออาจจะห่วงเรื่องแผลแตกด้วยทำการจะขาดครับ9 10ครับก็เรียบร้อยไปนะครับเอาชนะน็อกไปในยกที่2นะครับเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับครับนี่มาดูภาพช้านะครับจังหวะที่แตกนะครับจังหวะเข้าหากันพอดีนะครับศีรษะชนกันดังโช๊ะทีเดียวครับก็ไม่ได้เจตนานะครับนี่เป็นฝ่ายที่เร่งประเด็นศึกครับของฟ้าใสแล้วดูเหมือนว่าบาติลานนั้นไม่สู้เลยนะครับไม่สู้แล้วคือหันหลังให้แล้วนะครับแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นเวทีกรรมการสมศักดิ์ศรีนันก็นับไปจนถึง10นะครับพักกันอีกครั้งครับผลการชกครับฟ้าใสศักดิ์ศรีนันครับเป็นฝ่ายชนะน็อกแวนบาติลานที่3ครับใช้เวลา2นาทีกับ20นาทีครับประการนี้เป็นเอกพลตรีพานุรัตน์มีเพียรนะครับพลตรีปรินินแก้วคุณสุริยะสุขเจริญไกรศรีคุณมิสเตอร์เรเบียนลี่ครับร่วมกันคาดเข็มขัดให้กับฟ้าใสศักดิ์เรนินครับป้องกันแชมป์ครั้งที่3เอาไว้ได้นอกจากนี้ยังมีผู้ให้การสนับสนุนมอบกำลังใจมากมายด้วยกันครับโดยเฉพาะ